ไปต่อกันที่เรื่องของฝนหลวงนะคะดำเนินงานมา10เที่ยวก็ประสบความสำเร็จคือสามารถเติมน้ำเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ได้สำเร็จค่ะเออมีบางคนนะฝนตกนี่เป็นฝนเทียมหรือฝนจริงปรากฏเราเพิ่งจะดูข่าวมีฝนเทียมนะทำอยู่10เที่ยวทีเดียวค่ะมาติดตามข่าวนี้ครับนายทวีการจนานะครับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับท่านก็บอกว่าสภาพอากาศที่เอื้อต่อการทำฝนหลวงนี่ก็จึงสั่งการให้เครื่องบินทำฝนเทียมจากจังหวัดนครราชสีมาและอุดรธานีขึ้นบิน10เที่ยวนะครับโดยมีเป้าหมายหลักก็คือการเติมน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์และก็เขื่อนลำตะคองนะครับทั้งนี้ก็พบว่าเป็นผลดีในส่วนของเขื่อนอุบลรัตน์เกิดฝนช่วยให้น้ำเข้าเขื่อนมีประมาณ 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตรทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะจากรายงานการเกิดฝนในพื้นที่ก็ยังพบว่ามีฝนตกที่อำเภอเมืองอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดชัยภูมิอุดรธานีและนครราชสีมาซึ่งฝนที่ตกในจังหวัดนครราชสีมาก็ทำให้มีน้ำไปเติมเขื่อนลำตะคองด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะคะในช่วงกลางเดือนเมษาเนี่ยเราจะย้ายหน่วยปฏิบัติการจากจังหวัดอุดรนะครับมาตั้งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้กับเขื่อนแล้วก็ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรควบคู่ไปด้วยนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงมาตั้งที่จังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรหรือผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยได้มีปริมาณน้ำใช้เพียงพอจนเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนครับเห็นแล้วสบายใจฟังข่าวแล้วสบายใจนะ เพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าจะน้ำจะใช้ได้ถึงหน้าแรงไหมนะจะพ้นวิกฤตไหมปรากฏว่ามีฝนหลวงเข้ามาแล้วค่ะก็เติมน้ำทั้งที่เขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็ที่ลำตะคองด้วยค่ะด้วยนะครับค่ะ